โอเคผมแอปก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนแล้วผมก็กลับมาพบกับเดิมกับ DVG Channel เช่นเคยผมวันนี้เปิดเกมโรบล็อกไอ้ผมมันมีชื่อว่า Kingdom Life 2นะครับผมก็ผมเลือกอันนี้ดีกว่า Waller นะครับก็เลือกก่อนเลยนะครับผมแล้วก็นะครับก็ง่ายๆครับนะครับผมก็เราก็สามารถแต่งตัวให้อันนี้ได้นะครับตัวละครเรานะครับแต่งตัวประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็แต่งตัวก่อนเลยนะครับก็เข้ามานะครับก็แต่งตัวเลยนะครับเฮ้ยหมวกใส่เยอะไม่นะครับก็แต่งตัวให้เลยนะครับผมก็จะไปย่อแต่งตัวให้มันก่อนนะครับแล้วผมก็นี่ครับผมแล้วก็จะได้ประมาณนี้แต่งตัวประมาณนี้ป่ะอันนี้ก็อยู่ในแมปนี้นะผมก็เป็นแมปแนวเหมือนกับว่าแบบเมืองสมัยแบบอัศวินนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่เนาะก็เหมือนเป็นแนวแบบอัศวินอะไรมาเนี้ยยุคอัศวินนะครับนี่ครับผมดาบนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีดาบเป็นสีดำได้นะครับก็เปลี่ยนสีดาบเลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นนี้ได้นะครับ Jake Warrior นะครับแล้วเราก็ไปนี่เลยครับปราสาทนะครับผมแล้วก็มาพบเพื่อนเพื่อนมากมายครับผมที่อยู่ในนี้นะครับเอ้ยผมแล้วก็พบเพื่อนเพื่อนนะครับมากมายนะครับที่อยู่ในนี้นะครับเกมนี้นี่ผมก็ชอบเล่นอยู่แล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่ออีกว่าเช็คแล้วเราสามารถตั้งชื่อได้ผมตั้งชื่อว่าเช็ควอร์เรียร์แล้วก็ไหนนะครับเช็ควอร์เรียร์ไหนนะครับเนี่ยผมเราก็เข้ามาเราก็มาพบเนี่ยผมก็จะมีอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็กี่นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้2นาทีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นี่นะตอนนี้ก็วิ่งเล่นในเมืองนะครับแมปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่วิ่งในเมืองเนาะเฮ้ยผมว่าผมเปลี่ยนตัวดีกว่าเอาตัวนี้กันไม่เอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ก็เท่ดีนะผมว่าอย่าเลยว่ะผมว่าตัวนี้มันก็เท่ดีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่กางเกงผิดอันป่ะเกมอีกตัวป่ะต้องใส่นี้ป่ะไม่ใช่เกมนี้ป่ะตัวนี้กันใส่แบบนี้ก่อนนะครับยับแล้วก็วิ่งในเมืองได้นะผมแบบนี้นะครับก็เป็นภาค2นะครับผม Kingdom Life ภาค2ครับมันก็เป็นแบบแนวแบบทั่วๆไปนะครับเราก็สามารถวิ่งเล่นในนี้ได้นะครับผมครับเนี่ยผมแล้วก็สามารถวิ่งเล่นนะผมสามารถวิ่งเล่นในเมืองนี้ได้เลยนะผมแบบนี้นะครับแล้วผมก็เราก็มาเจอกับแม่น้ำพบกับแม่น้ำน้ำนี้นะผมก็พบกับแม่น้ำนี้เลยนะแล้วผมก็สามารถวิ่งเล่นได้นะครับ
วิ่งเล่นในแมปได้นะครับผมเนี่ยผมก็มันก็จะเป็นแค่นี้แหละเพราะว่าเวลาผมเล่นผมชอบมาเล่นอยู่แถวๆเนี้ยชอบแบบมาอยู่ในเมืองเนี้ยเพราะว่านอกเมืองผมจะไม่เคยอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนาทีอะ5 นาทีนะครับก็ได้อยู่ครับ5 นาทีนะครับก็ได้อยู่เนาะก็ผมจะแคสประมาณ9 วินาทีนะครับก็ตอนนี้ครับก็อยู่ในเมืองแล้วนะครับหรือแบบนี้เซิร์ฟนี้นะครับมีชื่อว่าคาสเซิลนะครับก็ตกน้ำนะครับไม่เป็นไรเราไม่สามารถขึ้นได้ก็กดมาที่เซิร์ฟคาสเซิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบบวาร์ปที่นี่ตอนแรกครับผมตกลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็สำลับได้นะเมื่อกี้ผมตกมาตรงนี้ผมก็ตอนแรกก็มีทางขึ้นแต่ก็ขึ้นถ้าเราต้องใช้วิธีแก้ครับก็คือกดที่เซิร์ฟคัสเซิลนะครับเราก็จะวาร์ปมาตรงนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าตอนนี้เข้ากลางคืนแล้วนะครับก็เข้าไปในปราสาทกันเลยครับก็มาสำรวจปราสาทดูบ้างนะครับผมกี่นาทีละ6 นาทีครับในปราสาทก็จะมีห้องนะผมห้องของจักรพรรดิมากมายนะครับมีชั้นใต้ดินนะแต่ก่อนไม่มีชั้นใต้ดินนะนี่ผมแล้วก็มาเจอห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นชั้นใต้ดินนะครับอ้าวเอ๊ะถ้าจำผิดนะมีหน้ากากหัวกะโหลกอยู่แถวนี้เนี่ยมันมีหัวกะโหลกอยู่ตรงแถวนี้ใช่หรอมันอยู่ไหนล่ะไม่ใช่มีนะมันเป็นนี่ไงหน้ากะโหลกมีหัวกะโหลกอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เรียบตอนนี้ก็ประมาณ7 นาทีได้นะครับนอนนัดเอ๊ะโอ้โหเห็นนอนนัดนะเรียกว่าซูชิซะอีกก็สามารถวิ่งเล่นในเมืองนี้ได้เลยนะครับโอ้โหเราก็สามารถมาดูนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถมาดูหรือพระจันทร์ตกดินได้นะครับเดี๋ยวเรียก7 นาทีนะครับเจ็ดนาทีครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมเราก็ถ้าเราแต่งตัวนะครับให้ตัวละครเสร็จปุ๊บถ้าเรากดเข้ามาในนี้นะครับเรากดเซิร์ฟว่าคาสเซิลนะครับเราก็จะพบกับเพื่อนเพื่อนนะครับที่อยู่แถวๆนี้นะครับนี่นะแปดนะผมเพลงของคาร่านะครับใครที่รู้จักวงเกาหลีชื่อว่าวงคาร่านะครับเราก็สามารถรู้จักได้นะครับอุ้ยกดผิดก็ยังได้อยู่ครับก็เฮ้ยตอนนี้กี่นาทีอะ8อะแล้วก็สามารถเล่นแมปนี้ได้นะผมก็ตอนนี้ก็ให้กดไลค์เลยครับกดตอนนี้เลยครับผม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1กดแล้วใช่ไหมครับกดซับสไครต์ด้วยครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0กดแล้วใช่ไหมครับขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอ้เอ้ยผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยผมโอเคครับ